ตัวของเหล่าเทพต่างสงสัยว่าตัวของเซียนเหลียนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชาผีหรือเปล่าแล้วเรื่องราวของเปลวไฟปริศนาที่ลุกโชนขึ้นใกล้ๆเขตแดนผีการส่งสัญญาณนี้จะมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ถ้าอยากชมเรื่องราวก็ฝากดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะทุกคนว่าเชื่อตัดมาที่กระต๊อบสอมซ่อตัวของเซียเหลียนก็นั่งเสยผมอย่างชิวเลยด้วยพ่อเขาดื่มน้ำไปหยดน้ำนี้ก็ไหลลงมาที่สร้อยของเขานะครับผมซึ่งสร้อยนี้เองมีชายคนหนึ่งเคยให้เขาเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือฮาว่าเฉิงตัวของหลิงเหวินก็ติดต่อมาตัวของเธอบอกว่าพอดีตอนนี้มีธุระด่วนเลยด้วยตัวฉันอยากให้คุณกลับไปที่เซียนจิงก่อนนะคะตัดมาที่เมืองหลวงเหล่าเทพก็ต่างรีบร้อนกันเพื่อไปประชุมนะครับผมเทพใส่ก่อคนนี้ก็เดินมาอย่างเท่เลยด้วยแต่บอกเลยว่าจะกระบอกให้แบนเลยนะครับผมโคตรได้เลยแต่พอตัวของพระเอกเดินมาเทพหลายองค์ต่างกลัวเขาทั้งหลบหน้าหลบตาซะด้วยทำตัวโคตรไม่ปกติเลยแต่ละคนเนี่ยพอเขาเดินนำหน้าพวกเขาก็เดินตามแต่พอเขาเดินถอยหลังพวกเขาจะถอยหลังหนีไปเฉยเลยเหมือนกลัวโควิดติดเลยนะครับผมโคตรจะเกลียนพอพระเอกหันมาสวัสดีพวกเขาก็ต่างวิ่งหนีกันก็จะหวาดกลัวเลยเทพองค์นี้ก็วิ่งผ่านไปพระเอกคิดว่าตัวเขาจะมาทักนะครับผมแต่ไงได้ทักอีกคนซะงั้นเลยหน้าแตกไปดิแต่ว่าเทพอีกองค์ก็ทักทายตัวของพระเอกไปแต่ว่าเทพที่มาก็บอกว่าอย่าคุยเลยครับอย่าคุยเลยครับเทพองค์นู้นน่ะไม่ขยายเลยนะอย่าไปคุยเธอเหล่าเทพต่างนินทาว่าตัวของเขาเป็นเทพตกอับและเป็นเทพขยะเก่งก็ไม่เก่งแถมกากซะด้วยแต่ว่าตัวของลินเหวินก็พาตัวของเซียนเหลียนออกมาเธอคุยกับเขาว่าอย่าทำตัวเฉลยฉลายสิตัวของท่านเองต้องระวังตัวหน่อยนะตัวของเธอก็เล่าให้ฟังว่าแม่ทัพเสี่ยวเผยนั้นจะถูกลงโทษนะครับผมอย่างมากเลยก็แค่โดนในประเทศไปถ้าผู้คนเสื่อมศรัทธาตัวของเทพก็จะหายไปเช่นเดียวกันพอมาที่ประชุมเหล่าเทพก็โคตรเยอะเลยด้วยเทพตัวตึงคนนี้ก็พูดว่าเซียเหลียนเจ้ามาแล้วเหรอตัวของลินเหวินรายงานว่ามีเทพองค์อื่นที่ไม่ได้มาด้วยนะครับผมเพราะพวกเขาเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาได้เซียเหลียนเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเรียกเจ้ามาตัวของพระเอกเราก็พอทราบเรื่องนี้อยู่เทพองค์นี้ก็โผล่มาแล้วพูดว่าสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับขอบคุณที่ดูแลเสี่ยวเผยของเราด้วยนะพระเอกก็บอกว่าไม่หรอกครับท่านแม่ทัพเผยแม่ทัพเผยก็เอาร่างใครบางคนออกมาซึ่งร่างกายคนผู้นี้เองบาดเจ็บสาหัสเลยด้วยเราเทพตกใจแล้วพูดว่าทำไมตัวของร่างแยกของแม่ทัพเสี่ยวเผยนั้นถึงบาดเจ็บขนาดนี้กันล่ะไม่เข้าใจเลยแม่ทัพเผยพูดว่าร่างแยกของเสี่ยวเผยนั้นไม่ได้อ่อนแอถ้าเป็นคนร้ายเก่งๆหน่อยแล้วก็ตัวเขาก็สามารถสู้ได้แต่ดูจากรอยการต่อสู้แล้วศัตรูและจะแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะและจากที่ข้าสอบสวนมาก็พอรู้ว่ามีชายชุดแดงร่วมต่อสู้ด้วยแถมตัวเขาเองเนี่ยโคตรสีปึกกับเซียนเหลียนเลยด้วยนะแถมตัวเขาสามารถสังหารทหารป่านเย่ได้ไปกว่าร้อยนายในคราวเดียวตัวข้าขอถามหน่อยสิว่าชายชุดแดงนั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่ตัวของเซียนเหลียนก็ไม่ได้ตอบไปแถมใครซื้อเลยด้วยนะตัวเขาบอกว่าผมก็จำไม่ได้หรอกครับมันก็นานแล้วล่ะโทษทีนะตอนนี้แม่ทัพเผยกดดันอย่างหนักเลยนะครับผมแต่ว่าชายชุดขาวก็พูดมาว่าแม่ทัพเผยตัวของท่านเนี่ยกดดันเกินไปแล้วนะครับแถมตัวท่านเองพูดแต่ฝ่ายเดียวเลยด้วยกระผมคิดว่าตัวของคุณนั้นควรทบทวนคำพูดหน่อยละกันนะว่าคำพูดคุณเชื่อถือได้มากแค่ไหนตัวของแม่ทัพเผยก็ขอตัวช่วยนะครับผมสองคนนี้ก็มาดูร่างแยกเขาบอกว่านี่คือฝีมือของดาบโค้งพิสดารนะครับตัวของแม่ทัพเผยก็ได้โอกาสพามเลยนะครับผมตัวเขาบอกว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคงเกี่ยวข้องกับเขาสินะครับเทพชุดขาวก็บอกว่านี่ตัวของท่านปักปั๊มเขาอยู่งั้นเหรอครับตัวของเซียเหลียนก็บอกว่าถ้าตัวของท่านนั้นอยากรู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นอย่างไรก็ไปถามเทพวายุดูสิเพราะตัวเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวของเสี่ยวเผยก็บอกว่าแม่ทัพครับตัวข้าเป็นคนทำเองแหละตัวของข้าการทำก็กล้ารับเลยด้วยตัวของแม่ทัพเผยโคตรฟิลขาดเลยตัวเขาเตรียมกระทืบเท้าแต่ว่าคนคนนี้ก็หยุดเขาเอาไว้นะครับผมพอกันได้แล้วตัวของเสี่ยวเผยต้องถูกเนรเทศในเร็ววันนี้ตัวของแม่ทัพเผยขอตัวไปก่อนแต่ว่าตัวของเซียนเหลียนต้องอยู่นี่ก่อนนะก่อนไปแม่ทัพเผยพูดว่านี่ตัวข้าเห็นแกหน้าพี่เจ้านะเนี่ยเทพองค์นี้ก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องพี่ข้ามาข่มข้าหน่อยเลยเพราะทุกคนออกไปแล้วเทพองค์นี้กลับยืนหลับเฉยเลยนะครับผมมันหลับได้ไงกันแน่ฟะเนี่ยสถานการณ์โคตรตึงเปี๊ยะเลย殿下太子殿下
ตัวของพระเอกกับเทพตัวตึงก็มาคุยกันนะครับผมเทพตัวตึงบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เจ้าเดินทางไปโลกมนุษย์ตัวของเจ้าก็ไม่ส่งข่าวมาอีกเลยเทพตัวตึงบอกว่าตอนนี้ตัวเรานั้นอยู่2คนแล้วนะสารภาพมาเถอะตัวของเจ้าไปก่อเรื่องอะไรอีกแล้วล่ะตัวของพระเอกก็บอกว่าพอดีตัวข้าจะสหายมานะครับสหายเด็กเลยด้วยแหละตัวของเทพตัวตึงก็พูดว่าตัวของข้าเชื่อใจเจ้านะว่าตัวเจ้าจะไม่สมคบคิดกับพวกแดนผีแถมตัวเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ7วันก่อนที่แดนผีมีไฟมังกรปรากฏกายขึ้นมาระหว่างนั้นเองมีคนเห็นมากมายเลยด้วยแต่ว่าก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมาเลยด้วยล่ะนะพวกเขาเดากันว่าเปลวไฟนั้นเกิดจากเทพเบื้องบนมาขอร้องความช่วยเหลือแถมข้อมูลก็ไม่ได้ความเลยด้วยพระเอกก็บอกว่าแสดงว่าละแวกนั้นอาจจะเป็นลังปีศาจที่มีฝีมือก็เป็นได้นะเทพตัวตึงก็ขอร้องให้พระเอกเรานั้นไปตรวจสอบเรื่องนี้ทีตอนนี้ฮาวาเฉิงปกครองเมืองผีอยู่แถมพวกเขา2คนก็ซีบกันเลยด้วยเทพตัวตึงก็บอกว่าตัวของเจ้ามักมองโลกในแง่ดีมากเกินไปแต่ว่าระวังฮาวาเฉิงเอาไว้ก็ดีนะดาบปีศาจของเขามีแต่คนชั่วเท่านั้นที่ครอบครองมันได้แถมดาบนี้เองต้องผ่านการบูชาเลือดสดๆที่จะเปิดใช้งานได้แค่ตัวตึงก็บอกว่างั้นตัวเจ้าไปพักได้แล้วนะพอมาที่อารามเซียนเหลอจะบอกเลยว่ามันโคซอมซ่อเลยนะตัวของเซียเหลียนกระถอนหายใจเลยอารามขยะซอมซ่อซะเหลือเกินเลยนะตัวของชายปากแซบคนนี้ก็เดินมาไปเถอะพวกเราจะออกเดินทางแล้วนะเซียเหลียนบอกว่าพอดีตัวข้านั้นรอเทพวายุอยู่นะครับพี่ชายคนนี้ก็บอกว่าฮะอะไรกันก็ตัวข้านี่แหละเทพวายุเซียเหลียนตอบว่าอ๋อฮะงั้นเหรอซึ่งเทพวายุนั้นเป็นสาวนะครับผมแต่ว่าร่างพี่แกเนี่ยเป็นชายเฉยเลยตัวของเทพวายุก็ถามพี่แกว่าตัวของนายอ่ะอยากแต่งหญิงบ้างไหมล่ะไปเมืองผีต้องลองแต่งหญิงบ้างนะพอพวกเขาสองคนเดินทางมาเทพวายุก็แปลงร่างหญิงแล้วตัวเขาบอกว่าพอตัวฉันแปลงร่างหญิงอาคมฉันเองจะแข็งแกร่งมากขึ้นเทพวายุก็ถามพระเอกว่าลองแต่งหญิงบ้างไหมล่ะร่างกายหญิงสาวนั้นจะมีหยินมากเลยด้วยนะซึ่งการแปลงร่างจะโป๊แตกยากมากเลยล่ะตอนนี้พวกเขา2คนก็มารอดักซุ่มแล้วนะครับผมเวลาตอนนี้เองก็โคตรดึกเลยด้วยนะแต่ว่าเทพวายุกงเล่าโชว์ไป1ทีนะครับผมโคตรชิลเลยด้วยทำงานทั้งทีก็ขอเติมหน่อยเว้ยพอพวกผีเดินทางมาพวกเขา2คนนี้ก็ไปแจมท้ายขบวนพวกผีบอกว่าช่วงนี้หน้าของฉันมันโคตรแบบโคตรเท่เลยอ่ะก็เลยอยากทำหน้าใหม่ดูบ้างเผื่อหน้าใหม่นั้นจะสวยมากกว่าเดิมอ่ะนะแถมเมืองผีเองก็เพิ่งเปิดเลยด้วยต้องไปลองเสริมสวยแล้วล่ะระหว่างทางที่พวกเขาคุยกันพวกผีกลุ่มนี้ก็สังเกตได้ว่ามีใครก็ไม่รู้ตามมาพวกผีก็ถามว่าพวกเจ้ามาจากสุสานไหนกันงั้นเหรอไม่คุ้นหน้าเลยตัวของเซียเหลียนก็บอกว่าพวกเรามาจากสุสานที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางมาที่นี่เองก็ลำบากมากๆเลยล่ะผีตัวนี้มองแรงแล้วพูดว่าจริงงั้นเหรอว่าแต่ใบหน้าเจ้าเนี่ยไปทำหน้าจากไหนกันโคตรดีเลยอ่ะบอกข้าทีหน่อยสิอยากรู้จังเลยนะพวกเขาสองคนนี่เหวอเลยนะครับผมมันถามบ้าอะไรกันแน่ฟะเนี่ยพอเขาสองคนมาที่เมืองผีเมืองผีแห่งนี้เองคนลื่นลมเลยด้วยนะครับผมระหว่างทางตัวของเซียนเหลียนกำลังกับเทพวายุเฉยเลยตัวของเจ้คนนี้ก็บอกว่าพ่อหนุ่มน้อยคือว่างี้นะอาเจ้ข้องขาดมานานแล้วซื้อตัวอาเจ้หน่อยเซ่พระเอกก็บอกไปว่าไม่ละครับตัวของอาเจ้ก็มาเตือนแล้วพูดว่าอะไรกันอะไรกันอาเจ้ให้ฟรีเลยนะแต่ว่าค่าห้องเช่าเนี่ยก็ของเองได้ไหมเล่าตัวของพระเอกเราก็ปฏิเสธไปนะครับผมตอนนี้อาเจ้เริ่มโมโหแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อกันแน่ยะเริ่มโมโหแล้วนะตัวของพระเอกก็บอกไปว่าคือว่าตัวของผมนั้นเป็นโรคนะครับเราผีต่างช็อกกันแล้วก็หัวเราะกันเฉยเลยนะครับผมอย่างฮะเป็นโรคเหรอวะเนี่ยบอกแต่แรกวะเนี่ยโหยตอนนี้ตัวของเซียเหลียนก็เดินทางมาที่บ่อนแล้วตัวเขาไม่มีเงินสักบาทเลยแต่ว่าตัวเขาก็มาเดินดูนะครับผมซึ่งพอเดินดูบรรยากาศเนี่ยก็โคตรคลุกคลุ่นเลยด้วยตัวเขามองเห็นชายคนหนึ่งที่หน้าตาโคตรคุ้นๆเลยชายผมยาวเสื้อแดงปิดตาข้างเดียวหน้าตาหล่อเหลาออกการนักพนันคนนี้ก็บอกว่าตัวข้าขอลงมือข้างนึงเหงื่อของพี่แกเนี่ยจดย้อยเลยนะครับผมโคตรจะกดดันพี่ชายเสื้อแดงพูดว่าสิ่งนั้นไม่จำเป็นต่อให้เป็นชีวิตของเจ้าตัวข้าก็ไม่ต้องการนักพนันคนนี้ก็บอกว่าก็ตามเมื่อกี้นี้ตัวของคนนั้นใช้ขาได้ไม่ใช่เหรออาเจ้ก็บอกว่าตัวของเขาคนนั้นก็คือจอมโจรที่ใช้เท้าในการห่อเหินเดินอากาศซึ่งเท้าเขาเองคงสามารถใช้งานได้แถมมือของเจ้าเองไม่ใช่ช่างฝีมือหรือมือคนดังมือของเจ้าจะมีค่างั้นเหรองั้นตัวข้าขอเดิมพันด้วยอายุลูกสาวข้าละกันเอาไปเลย10ปีตัวของอาเจ้ก็บอกว่างั้นก็เชิญเลยตัวเขาถอยไปได้เลขขี่ซะงั้นเลยเย้ฉันได้แล้วอาเจ้บอกว่าตัวของท่านทอได้เลขขี้การงานของท่านเองจะดีมากขึ้นเลยด้วยนะคะ
แต่ว่าตัวพี่แกเองก็โลภจัดเลยนะครับผมพี่แกบอกว่าฉันขอทอยไหมรอบนี้ใครจะเป็นคู่แข่งข้าขอให้พวกมันตายให้หมดรอบนี้แรกด้วยอายุไขของลูกข้า20ปีตัวของเซียเหลียนที่กลัวว่าผลที่ตามมานั้นจะแย่มากเกินไปตัวของเขาก็เลยจะมาขัดนะครับผมแต่ว่าเทพวายุก็มาห้ามเขาเอาไว้ซึ่งเทพวายุเองได้เปลี่ยนเป็นร่างชายแล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยโดยคนในเมืองผีป่าแป้งเขาจนหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเลยดูหน้าข้าหน่อยสิหน้าข้าเนี่ยแปลกๆไปหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่ามันก็ขาวๆขึ้นนะครับระหว่างที่พี่แกทอยไปตัวของชายคนนี้ก็โผล่มาปุ้มเลยนะครับผมพุ่งเข้าไปอย่างแรงสองคนนี้ก็รู้ว่าเขาคือใครแต่บอกเลยว่าโคตรปวดหัวเลยตัวของเจ้าเมืองบอกว่าตัวของเจ้ามาถิ่นข้าช่างกล้าจังเลยนะเทวายุปวดหัวแล้วพูดว่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเมืองที่ว่าก็คือลุนโลหิตชัยบุพพาใช่ไหมเนี่ยชิบหายแล้วไงทีนี้ชินชิวจะทำไงกันแน่เนี่ยจะไม่ตายอย่างเครียดเหรอชินชิวบอกว่าจะพวกบอลพวกนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะช่างแย่จริงๆสกปรกโสมมไฟพูดผีต่างบอกว่าจะบ้าหรือเปล่าพวกเราเป็นผีนะไม่ใช่คนถ้าเป็นคนแล้วก็ข้ายอมตายดีกว่าตัวของเจ้าเมืองก็บอกว่าสวรรค์มีทางเจ้าก็ไม่ไปแต่ตัวของเจ้ากลับมาที่นี่งั้นเหรอที่แห่งนี้เป็นที่แห่งการบันเทิงทำไมพอใจก็ออกไปซะพี่แกโมโหซัดโต๊ะไปเลยนะครับผมพุ่งเข้าไปแต่ว่าตัวของเจ้าเมืองเองกระดิกเพียงนิ้วเดียวสะบัดเศษไม้กลับมาตัวของเทพปากแจ๋วก็กันเอาไว้นะครับผมซึ่งตัวเขากำลังใช้พลังเทพแล้วด้วยถ้าเขากลายร่างเทพแล้วก็มีหวังความแตกแน่ๆเลยตัวเขาคายพลังเอาไว้แล้วก็โดนตึงเลยนะครับผมเทพวายุก็บอกว่าเมืองผีนั้นเป็นถิ่นของฮวาเฉิงผีกับเทพนั้นจะไม่มาก้าวก่ายกันแต่ว่าการมาแบบนี้ต้องชิบหายอย่างแน่นอนเลยด้วยตัวของเจ้าเมืองบอกว่าถ้าใครดวงดีอยากพนันแล้วก็เข้ามาได้เลยเพราะของรางวัลวันนี้เองก็น่าสนใจดีเหมือนกันถ้าชนะได้ก็เอาไปซะเทพวายุกับเซียเหลียนก็คิดว่าจะเอาไงดีนะบุกไปช่วยเขาหรือว่าเสี่ยงพนันดีล่ะแต่ว่าดวงข้าเองก็ไม่ค่อยดีเลยด้วยนะตัวของเซียเหลียนก็เลยอาสาในการไปเสี่ยงดวงแทนนะครับผมซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นคนดวงได้แต้มน้อยมากเลยด้วยนะเพราะตัวเขาทอยไปกับได้แต้ม6เฉยเลยนะครับผมสูงสุดเลยด้วยนะอย่างฮะตัวของอาเจก็บอกว่าท่านเจ้าเมืองนั้นอยากพูดด้วยซึ่งตอนนี้ท่านเจ้าเมืองจะมาเล่นด้วยนะครับผมตัวของเซียเหลียนก็เลยอาสาจะมาเล่นด้วยนะตัวของเซียเหลียนลองทอยไปแต่บอกเลยว่าถ้าเขย่าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมอย่างหาเลยด้วยตัวของอาเจก็บอกว่าท่านเจ้าเมืองนั้นจะอาสาสอนท่านเองเพราะตัวท่านเนี่ยทอยผิดท่านะคะเราผีต่างคิดว่าท่านเจ้าเมืองงั้นเหรอชะตาขาดแล้วสินะเจ้าหมอนั่นเนี่ยน่าสนใจจังเลยตัวเขาเดินไปหาเจ้าเมืองและพวกเขาสองคนก็สบตากันตัวของท่านเจ้าเมืองเองก็จับมือเขาสอนนะครับผมแบบว่าเออเขาจะหวานมากเลยตอนนี้นะตัวของเซียเหลียนพูดว่าแต่ว่าตัวข้าแพ้ไปแล้วนะตัวของเจ้าเมืองบอกว่าตัวของข้าไม่นับพอเจ้าเมืองได้สอนไปตัวของเซียเหลียนก็เริ่มทอยเก่งมากขึ้นนะครับผมจาก3เป็น4แล้วตอนนี้นะก่อนทอยจึงเจ้าเมืองถามว่าตัวของเจ้ามีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนงั้นเหรอเซียเหลียนก็บอกว่าตัวของข้าไม่มีเงินทองหรอกนะตัวของเจ้าเมืองก็บอกว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเจ้าตัวข้าเอาหมดเลยตัวของเซียเหลียนก็บอกว่าตัวข้ามีหมันโถอยู่ด้วยเจ้าเมืองขำแล้วพูดว่างั้นก็ได้สิอะไรกันฟ้าตัวข้ามีค่าแค่หมันโถเองล่ะเทพวายุพูดว่าแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วเฟ้ยตอนนี้เราได้เปรียบอยู่ปุบปากไปซะรอบนี้พวกเขาสองคนก็จับมือกันนะครับในการทอยซึ่งแต้มก็ได้หกเลยด้วยนะโคตรสูงตัวของเซียเหลียนก็เลยชนะไปได้ตัวของเซียเหลียนก็คิดว่าเมื่อกี้ตัวเขาออกมือให้ข้าต่างหากแล้วถ้าไม่ออกมือแล้วก็พวกเราคงแพ้ไปแล้วล่ะตอนนี้เจ้าเมืองก็เดินออกมาแล้วหุ่นดูมาดแมนหน้าตาดูโคตรหล่อตัวของเซียเหลียนก็นึกถึงคำพูดที่ว่าเฉิงเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าคราวหน้าเราเจอกันแล้วก็ตัวของข้าจะใช้ร่างจริงให้ท่านดูแล้วกันนะพวกของเซียเหลียนเดินทางออกไปนะครับผมพี่ต่างคิดว่าพวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยนะเป็นไส้ศึกหรือเปล่าตัวของเจ้าเมืองก็ได้บอกว่าช้าก่อนตัวของท่านเองยังไม่ได้ให้ของข้าเลยนะตัวของเซียเหลียนก็บอกว่าแต่เจ้าบอกว่าตานั้นไม่นับไม่ใช่เหรอฮวาเฉิงก็บอกว่าข้าหมายถึงตาข้างล่างต่างหากเล่าเฮ้ยแกแม่ขี้โกงชิบหายเลยรับไม่ได้ไฟตัวของเซียเหลียนก็เลยให้มันโถไปตัวเขาบอกว่ามันโถนี้ตัวข้ากินไปแล้วนิดหน่อยแถมมันก็เย็นมากๆเลยด้วยนะฮวาเฉิงก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกตัวข้าไม่ถือระหว่างที่ฮวาเฉิงเดินไปนะครับผมตัวของเขาเองก็กัดมันโถไปเลยด้วยเป็นรอยที่เซียเหลียนนั้นกัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมโอ้โหเขาจะหวานแหววตัวของเซียเหลียนเองก็เลยวิ่งหนีไป
เทวายุกติว่านี่ชินชิวตัวของเจ้าเทพสายบูไม่ใช่เหรอถ้าแผนนี้โป๊แตกขึ้นมาแล้วก็พวกเราทำไงกันแน่เนี่ยฮะคิดบ้างสิตัวของเซียเหลียนก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะไหนๆเราก็รอดมาได้แล้วครั้งหน้าก็อย่าโป๊แตกอีกแล้วกันเทวายุก็แนะนำว่าเขาคนนี้ก็คือราชทายาทแห่งแคว้นยงอันมีชื่อว่าเชียนชิวเทพผู้พิทักษ์ดินแดนตะวันออกส่วนคนนี้คือราชทายาทแห่งเซียเลอร์มีชื่อว่าเซียเหลียนเขาเป็นคนดังอ่ะที่ได้รับหน้าที่จากมหาเทพสูงสุดเลยด้วยแหละพอเชียนชิวรู้ว่าเซียนเหลียนนั้นเป็นเพื่อนกับฮวาเฉินนะครับผมตัวเขาบอกว่าข้ารู้ว่าราชาเมืองผีนั้นเป็นคนไม่ดีแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันไม่ควรโกหกกันนะเข้าใจไหมครับเทวายุก็บอกว่าตัวเจ้าเนี่ยมันโง่จริงเลยนั่นเนี่ยถ้าเป็นงานภารกิจเราเองก็ไม่สำเร็จนะสิโธ่เว้ยตอนนี้ตัวของเซียนเหลียนเองก็รู้สึกถึงบางอย่างได้ภาพของชายคนนี้ก็ย้อนคืนมานะครับผมซึ่งชายคนนี้เองมีบาดแผลที่โคตรน่ากลัวเลยด้วยตัวของเซียนเหลียนวิ่งออกไปและเขาก็เจอกับเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับสวรรค์ประทานพรตอนที่1ถึงตอนที่2ภาคที่2เลยด้วยถ้าใครอยากฟังสปอยต่อแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมทุกคนโอเคนะสำหรับวันนี้ผมแบ็คกี้จากช่องเทวีอนิเมะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่แต่ของฉันยังคงเก็บเรื่องราวที่เธอมากมายก่อนที่มันกำลังจะหาย